เรื่องราวของนักปราชญ์นักคิดนักวางแผนผู้ยิ่งใหญ่ที่สามารถเอาชนะศัตรูโดยไม่ต้องเสียเลือดเสียเนื้อในการศึกสงครามสวัสดีครับสำหรับคนที่รักในการดูหนังทุกคนนะครับผมมิสเตอร์เคสโอวันนี้ผมขอเสนอกับหนังเรื่องคงจื้อหนังในปี2010มาเล่าให้กับทุกคนได้ฟังกันนะครับคงชื่อหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าคงจื้อนักปราชญ์นักคิดผู้มีแนวคิดอันเลื่องลือทั้งแนวคิดแห่งจริยะดนตรีมนุษยธรรมคงจื้อนักปราชญ์ของแคว้นลู่เขาได้ถูกเลือกให้เป็นนายอำเภอของเมืองจงตูที่อยู่ในการปกครองของแคว้นลู่วันนี้ท่านอองลู่ได้เชิญคงจื้อเข้าเฝ้าท่านอองมีเรื่องที่อยากจะคุยกับคงจื้ออองลู่ชื่นชมในตัวของคงจื้อเป็นอย่างมากด้วยผลงานของเขาที่เข้ามาเป็นนายอำเภอของเมืองจงตูเพียงปีเดียวเท่านั้นคงจื้อทำให้เมืองจงตูเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีเป็นอย่างมากผู้คนในเมืองต่างเกรงกลัวกฎหมายไม่มีโจรขโมยคงจื้อเขามีประโยชน์ที่ยึดถือนั่นก็คือการทำสิ่งใดต้องทำให้เต็มที่1ปีมีผลสำเร็จ3ปีต้องดียิ่งขึ้นนั่นคือสิ่งที่คงจื้อจะทำให้ได้ด้วยความคิดแบบนี้ของคงจื้ออ๋องหลู่จึงต้องการแนวคิดของคงจื้อแบบนี้มาใช้บริหารของแคว้นหลู่แต่การจะให้คงจื้อมาใช้แนวคิดของตัวเองที่ตอนนี้เขาเป็นแค่นายอำเภอเมืองเล็กพวกขุนนางก็คงไม่เห็นด้วยอ๋องหลู่จึงบอกว่าเรื่องนี้ไม่ต้องเป็นห่วงเพราะอ๋องหลู่จะมอบอำนาจมอบตำแหน่งที่ใหญ่กว่านายอำเภอให้แก่คงจื้อในตอนนี้ยังมีตำแหน่งที่ว่างลงเนื่องจากท่านจีพิงจื้อผู้นำตระกูลจีได้ตายลงไปแล้วส่วนลูกชายของเขาอย่างจีซุนซือได้เลื่อนตำแหน่งขึ้นมาแทนพ่อของตัวเองเป็นเสนาบดีและกลาโหมตำแหน่งเสนาบดียุติธรรมที่ก่อนหน้านี้จีซุนซือดูแลอยู่ก็ว่างลงและนั่นคือตำแหน่งที่คงจื้อจะได้รับแต่ก็มีการเสนอชื่อจาก3ตระกูลใหญ่ที่ต้องการตำแหน่งนี้เหมือนกันทั้งตระกูลจีตระกูลชูและตระกูลเมิงแต่ท่านอองหลู่มองดูแล้วว่าไม่มีใครเหมาะสมเท่าคงจื้อคนนี้อีกแล้วอองหลู่ต้องการให้คงจื้อและสิทธิ์ของคงจื้อช่วยกันสร้างแคว้นหลู่ให้รุ่งเรืองได้อย่างแน่นอนและการรับตำแหน่งในครั้งนี้ของคงจื้อเขาก็จะได้พิสูจน์ตัวเองจากผู้คนที่เคยดูถูกคงจื้อว่าไม่มีความสามารถในการปกครองทำให้ทุกคนได้รู้ว่าคงจื้อคนนี้ทำได้เช่นกันและนั่นก็ทำให้คงจื้อยอมรับตำแหน่งนี้จากนายอำเภอขึ้นมาเป็นเสนาบดียุติธรรมเป็นการเปลี่ยนตำแหน่งที่ก้าวกระโดดเป็นอย่างมากต้องมีพวกที่อิจฉาไม่เห็นด้วยกับการที่คงจื้อเสนอเรื่องต่างๆในสภาเป็นแน่ส่วนงานศพของท่านจีพิงจืออดีตตำแหน่งมหาเสนาบดีได้จัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่โดยมีลูกชายอย่างจีซุนซือคอยดูพิธีการฝังศพครั้งนี้โดยประเพณีของพวกขุนนางในยุคสมัยนี้ถ้าเจ้านายได้ตายลงไปจะต้องส่งบริวารคนรับใช้ไปกับเจ้านายพวกเขาด้วยเพื่อไปรับใช้ในโลกหน้าและนั่นก็คือการจับบริวารทั้งหมดฝังพวกเขาทั้งเป็นพร้อมกับศพของเจ้านายจนมีเด็กชายคนหนึ่งที่ไม่ต้องการจะถูกฝังทั้งเป็นแบบนี้ได้หลบหนีออกไปคนของท่านจีได้ตามไล่ล่าเด็กคนนี้เด็กพยายามหนีเอาตัวรอดอย่างหนักทำทุกทางเพื่อรักษาชีวิตของตัวเองไว้ให้ได้จนเด็กได้ไปเจอกับลูกศิษย์ของคงจื้อเขาจึงช่วยเด็กคนนี้เอาไว้ได้ทันแต่ฉากไม่ยังคงจื้อหลังจากที่เขาได้รับตำแหน่งเสนาบดียุติธรรมเขาก็เริ่มสอนคนให้มีความรู้จนมีลูกศิษย์มากมายเคารพและรักคงจื้อเป็นอย่างมากจนมีลูกศิษย์ของคงจื้อที่มีชื่อว่าจื้อหลู่ได้เข้ามาบอกว่าเขาได้ช่วยเด็กคนนึงเอาไว้ได้เด็กคนนี้คือบ่าวรับใช้ของตระกูลจีที่ต้องถูกฝังทั้งเป็นพร้อมกับเจ้านายอย่างท่านจี้พิงจื้อตระกูลจีต้องส่งคนมาเอาเด็กคนนี้กลับไปแน่คงจื้อเขาก็เห็นด้วยที่จะช่วยเด็กคนนี้ทุกคนต่างรักชีวิตของตัวเองในขณะนั้นเองแม่ทัพกงซานนิวผู้ที่อยู่ภายใต้อำนาจของตระกูลจีเขาถูกส่งตัวมาเพื่อรับเด็กคนนี้กลับไปนั่นคือกฎที่ทุกคนต้องปฏิบัติตามถ้าคงจื้อยังดื้อหลันนี่อาจจะทำให้คงจื้อต้องผิดใจกับเสนาจี้ก็ได้ท่านแม่ทัพจึงอยากจะขอคุยกับคงจื้อเป็นการส่วนตัวท่านแม่ทัพมีข้อเสนอดีๆจริงๆแล้วท่านแม่ทัพก็ไม่ได้ชอบตระกูลจี้สักเท่าไหร่เขาทำตามหน้าที่เท่านั้นวันนี้ท่านแม่ทัพจะกลับไปรายงานว่าเขามาที่นี่แล้วไม่พบกับเบารับใช้คนนั้นเพราะท่านแม่ทัพต้องการจะเป็นมิตรกับคงจื้อคนนี้เพื่อร่วมมือกันขับไปทั้ง3ตระกูลใหญ่ออกไปจากแคว้นหลู่แล้วขึ้นมาปกครองแคว้นหลู่ร่วมกันนี่คือความคิดการใหญ่ของแม่ทัพกงซานนิวคนนี้ด้วยที่ท่านแม่ทัพมั่นใจในความเก่งของคงจื้อทั้งคู่ต้องทำได้แน่แต่คงจื้อก็ตอบปฏิเสธทันทีและเชิญให้ท่านแม่ทัพกลับไปได้แล้วที่นี่ไม่มีเบารับใช้ที่พวกท่านตามหาแม่ทัพรู้สึกไม่พอใจอย่างมากที่กล้าปฏิเสธแบบไม่คิดเช่นนี้และนี่ก็อาจจะเป็นศัตรูของคงจื้อในอนาคตก็ได้แม่ทัพจึงต้องกลับไปแต่โดยดีจนมาถึงวันที่ได้เข้าประชุมสภาเป็นครั้งแรกของคงจื้อโดยเนื้อหาสำคัญในการประชุมใกล้ถึงวันพิธีบวงสรวงฤดูหนาวแล้วแต่ก่อนจะเริ่มกับมีเรื่องประหลาดได้เกิดขึ้นไก่ฟ้าที่ต้องการสังเวยในพิธีบวงสรวงได้จิกขนของตัวเองจนหลุดออกไปการเกิดเช่นนี้ย่อมไม่ดีต่อการบวงสรวงเป็นแน่เสนาจีจึงขอความคิดเห็นของทุกคนว่าควรจะยกเลิกพิธีการนี้หรือจะเลื่อนออกไป
ซูซุนวูผู้นำตระกูลซูจึงเสนอไปว่าพิธีการนี้สำคัญที่สุดก่อนส่งท้ายปีมันต้องไม่ถูกเลื่อนหรือถูกยกเลิกและนี้อาจจะเป็นบัญชาจากสวรรค์ไก่ฟ้าตัวนี้ไม่ควรที่จะถูกสั่งเวยเพื่อไม่ให้เป็นการลบหลู่สวรรค์ควรจะปล่อยไก่ฟ้าตัวนี้ไปนั่นคือสิ่งที่ดีที่สุดเหมิงซุนเหอผู้นำตระกูลเหมิงเขาก็เห็นด้วยเช่นกันและทุกคนในสภาก็เห็นด้วยดังนั้นไก่ฟ้าตัวนี้จึงถูกปล่อยเข้าสู่ธรรมชาติคงจื้อจึงมีเรื่องที่ต้องการจะพูดอีกเรื่องคงจื้ออยากจะขอร้องให้ยกเลิกการฝังเบารับใช้ทั้งเป็นไปพร้อมกับเจ้านายผู้ล่วงลับพอคงจื้อได้ช่วยเบารับใช้คนหนึ่งเอาไว้ได้เซนาจีที่เห็นเด็กคนนี้ก็รู้ทันทีว่านี่คือเบารับใช้ของพวกเขาที่หนีไปตามกฎแล้วเด็กคนนี้ควรถูกฝังไปพร้อมกับพ่อของเขาคงจื้อจึงขอร้องโปรดไว้ชีวิตเด็กคนนี้ด้วยเซนาจีก็อ้างว่าการฝังเบาทาสคือประเพณีที่เก่าแก่นี่คือสิ่งที่ทำต่อๆกันมาแต่คงจื้อก็ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งคงจื้อจึงบอกทุกคนไปว่าราชวงศ์โจที่เคยปกครองที่นี่ในอดีตถือว่าชีวิตของมนุษย์สำคัญอย่างยิ่งการฝังเบาทาสทั้งเป็นคือการกระทำที่ป่าเถื่อนอย่างมากมันผิดกฎหมายเมื่อขังราชอาณาจักรโจแคว้นหลู่ตั้งขึ้นบนดินแดนของราชวงศ์โจเดิมและรู้เรื่องนี้ดีคงจื้อจึงอยากจะให้ทุกคนได้คิดใหม่แล้วทิ้งประเพณีที่ป่าเถื่อนนี้ไปซะแต่แม่ทัพกงซานหนิวกับแย้งขึ้นมาว่าท่านจีพิงจือได้สั่งเสียก่อนตายให้นำเบาที่ท่านหลักไปอยู่กับท่านด้วยการทำแบบนี้มันเป็นการแสดงความกตัญญูแก่เจ้านายคงจือจึงบอกว่าแม่ทัพกงซานหนิวได้รับใช้ท่านจีพิงจือมานานมากแล้วเคยได้ยินท่านจีพิงจือพูดตั้งหลายครั้งว่าชีวิตของท่านจีขาดแม่ทัพกงซานหนิวไม่ได้ดูจากการใกล้ชิดของแม่ทัพกับท่านจีคงจือมองว่าท่านจีต้องการจะให้แม่ทัพไปอยู่ด้วยถ้าอย่างนั้นก็ควรฝังท่านแม่ทัพไปรับใช้ท่านจีนั่นคือสิ่งที่ถูกต้องคงจื้อยิงยื่นหน้าเข้าไปใกล้กับแม่ทัพแล้วก็ซิบไปว่าพร้อมตายหรือยังท่านแม่ทัพถึงกับตกใจเพราะตัวเองก็ไม่ต้องการถูกฝังทั้งเป็นเหมือนกันจากประโยคนี้แม่ทัพถึงกับพูดไม่ออกไม่กล้าโต้แย้งเรื่องนี้อีกเลยจากการกระทำของจื้อในครั้งนี้ทุกคนในสภาต่างเห็นด้วยที่จะยกเลิกประเพณีอันป่าเถื่อนนี้ไปซะและนั่นก็ทำให้เสนาจีที่คิดว่าการที่จะต่อกรกับนักป่าที่เก่งคนนี้ได้เสนาจีคนเดียวก็คงไม่ไหวแน่และครั้งนี้เสนาจีจึงต้องยอมคงจื้อปล่อยบ่าวรับใช้คนนี้ไปแต่ฉากมันยังแขวนฉีแขวนหลู่และแขวนฉีมีการสู้รบกันอย่างยาวนานเป็นคู่อริกันมาโดยตลอดและครั้งนี้หลี่ชูเสนาบดีแขวนฉีได้เข้ามากราบทูลอ๋องฉีเรื่องของขงจื้อนักปราชญ์ที่เก่งเรื่องลือไปทั้งแผ่นดินตอนนี้ขงจื้อได้เข้ารับตำแหน่งในแขวนหลู่และนั่นก็จะทำให้แขวนหลู่เข้มแข็งขึ้นอย่างมากจะเป็นผลร้ายต่อแขวนฉีเป็นแน่ท่านอ๋องฉีก็เห็นด้วยหลู่เข้มแข็งย่อมมีภัยต่อฉีเสนาหลี่จึงมีแผนในการจัดการเรื่องนี้พวกเขาควรจัดงานเลี้ยงสังสรรค์แสดงความยินดีต่อแขวนหลู่แล้วเชิญอ๋องหลู่และขงจื้อมายังงานที่จะจัดขึ้นที่เจียงกูต้องเขตชายแดนทั้งสองแขวนคงจื้อเป็นหนอนตำราไม่คุ้นเคยการทหารรู้แต่หลักธรรมไม่ได้กล้าหาญแต่อย่างใดและนั่นคือเป็นโอกาสที่พวกเขาจะจัดการทั้งคู่ทิ้งท่านอองฉีก็เห็นด้วยกับแผนการนี้แขวนหลู่จะได้อยู่ในมือขององฉีสักทีหลังจากที่แขวนหลู่ได้รับการเชิญจากแขวนฉีคงจื้อก็ไม่อาจจะไว้ใจแขวนฉีได้เขาจึงมีแผนที่ต้องป้องกันเพื่อความปลอดภัยของท่านอองหลู่คงจื้อเริ่มมีการวางแผนนี่จะเป็นความรับผิดชอบที่ใหญ่ที่สุดของคงจื้อการวางแผนต้องรอบคอบอย่างมากแม้อย่างนั้นพวกเขาก็อาจจะโดนสังหารก็เป็นได้ที่นัดเจอกันเป็นหุบเขาพื้นที่มุมอับโอกาสเสี่ยงสูงที่จะถูกลอบโจมตีได้คงจื้อจึงบอกให้นายกองทหารเตรียมรถม้าศึก500คันเตรียมพร้อมเอาไว้ใกล้ๆหุบเขานายกองจึงบอกว่าทหารที่อยู่ในเมืองหลวงไม่มีมากมายขนาดนั้นถ้ามีก็มีแค่รถขนคนไม่มีรถม้าศึกแต่อย่างใดคนที่ควบคุมรถม้าศึกทั้งหมดนั่นก็คือเสนาจีและแม่ทัพกงซานหนิวที่อยู่เมืองปีอีขงจื้อจึงต้องเข้าไปหาเสนาจีที่เมืองปีอีเห็นได้ว่าสามตระกูลใหญ่ของแคว้นหลู่ได้คุมกองทัพของแคว้นหลู่จนหมดแล้วแสดงว่าท่านอ๋องหลู่ก็ไม่อาจจะสั่งทั้งสามตระกูลนี้ได้เช่นกันและอนาคตทั้งสามตระกูลอาจจะมีแผนร้ายต่อแคว้นหลู่ก็เป็นได้ขงจื้อเดินทางมาถึงเมืองปีอีเมืองของเสนาจีที่ปกครองอยู่เขามีอำนาจสูงสุดในการควบคุมกองทัพที่นี่มีทาสรับใช้มากมายกว่าทุกเมืองในแคว้นหลู่ทาสรับใช้ทุกทรมานเป็นแบบนี้จนกลายเป็นเรื่องปกติที่นี่ไปแล้วขงจื้อมาครั้งนี้เพื่อต้องการให้เสนาจีส่งรถม้าศึกไปคุ้มกันท่านอ๋องหลู่ในการนัดเจอกันของแคว้นฉีแต่เสนาจีกลับรู้สึกไม่สนใจเรื่องความปลอดภัยของท่านอ๋องหลู่สักเท่าไหร่เสนาจีจึงมีข้อเสนอไปว่าถ้าขงจื้อแข่งยิงลูกธนูชนะเขาได้เขาจะยอมส่งรถม้าศึก500คันไปให้ทั้งคู่แข่งยิงธนูให้เข้าเป้าใครพลาดแค่ครั้งเดียวคนนั้นก็ถือว่าแพ้ทันทีเสนาจีก็ไม่ได้โหดร้ายอะไรขนาดนั้นเขาจึงได้แกล้งที่แพ้ขงจื้อแต่เสนาจีก็ยกการตัดสินใจทั้งหมดให้กับแม่ทัพกงซานหนิวให้ขงจื้อขอจากแม่ทัพคนนี้เองแม่ทัพกงซานหนิวก็บอกว่าพวกเขามีประเทศนี้ได้เพราะพวกเขามีกองทัพแต่ว่าใครที่สร้างกองทัพไม่ใช่อองหลู่แต่เป็นเมืองปีอี้ต่างหากแม่ทัพกงซานหนิวจึงไม่เห็นด้วยที่จะส่งรถศึกไปลำบากลบเพื่อคนอื่น
นั่นก็อาจจะเป็นคำตอบที่ชัดเจนแล้วว่าท่านอ๋องหลู่กำลังจะหมดอำนาจลงไปในไม่ช้าอย่างแน่นอนจนถึงวันเวลาที่ขบวนของท่านอ๋องหลู่และขงจื้อต้องเดินทางไปยังที่นัดเจอกับแคว้นฉีพวกเขามีรถขนคนไม่กี่คันจนมีคนมารายงานว่าแม่ทัพกงซานนิวไม่ได้ส่งรถศึกมาช่วยพวกเขาไม่มีรถศึกแบบนี้ท่านอ๋องอาจจะเป็นอันตรายก็ได้ขงจื้อจึงสั่งให้ดำเนินการแผน2ทันทีขบวนของอ๋องหลู่และขงจื้อก็มาถึงเขตชายแดนอ๋องฉีได้เตรียมทหารมากมายไว้รอต้อนรับอ๋องหลู่เป็นอย่างดีถ้าเกิดมีการคิดลายต่ออ๋องหลู่จริงอ๋องหลู่และขงจื้อก็คงไม่รอดไปได้แน่แต่มาถึงขนาดนี้แล้วพวกเขาก็ต้องเสี่ยงดูอ๋องฉีได้ต้อนรับอ๋องหลู่เป็นอย่างดีโดยอ๋องฉีต้องการจะเป็นพันธมิตรต่อแคว้นหลู่ไม่ต้องมีการสู้รบกันอีกต่อไปพวกเขาทั้งคู่จะอยู่ร่วมกันหลีกเลี่ยงการสู้รบนับจากนี้ตลอดไปเสนาลีจากแคว้นฉีจึงได้เริ่มทำตามแผนเขาได้เสนอกับอ๋องหลู่ไปว่าเมื่อสองแคว้นได้ตกลงเป็นพันธมิตรกันจะต้องช่วยเหลือกันหากมีวันใดที่แคว้นฉีต้องทำสงครามแคว้นหลู่ต้องจัดรถม้าศึก500ขันส่งมาช่วยแคว้นฉีทันทีขงจื้อจึงบอกว่าการที่เป็นพันธมิตรระหว่าง2แคว้นควรตั้งอยู่บนความจริงใจดังนั้นแคว้นหลู่ขอให้แคว้นฉีคืนสามเมืองในเขตหวนซ่างที่ยึดมาจากแคว้นหลู่เมื่อ30ปีก่อนด้วยนี่คือข้อตกลงที่ใหญ่มากๆที่อ๋องฉีจะต้องตัดสินใจเสนาลีกับรู้สึกไม่พอใจขงจื้อเป็นอย่างมากที่กล้าเสนอข้อนี้ขึ้นมาเสนาลีจึงสั่งให้กองทัพที่ซ่อนอยู่ในหุบเขาเคลื่อนทัพเข้าโจมตีกองทัพมากมายกำลังเคลื่อนพลเข้าปิดล้อมพวกเขาไม่มีทางที่จะสู้พวกเขาได้และขงจื้อได้ส่งสัญญาณให้คนของขงจื้อที่เตรียมเอาไว้ให้พร้อมเริ่มแผน2ทันทีขงจื้อจึงบอกว่าวันนี้ที่พวกเขามาก็เพื่อสันติจึงจัดแค่รถศึกมาแค่10คันแต่รถศึกอีก500คันรออยู่ไม่ไกลจากที่นี่พวกเขาพร้อมรบหากขงจื้อได้ส่งสัญญาณเมื่อไหร่พวกเขาจะมาทันทีและนั่นคือรถศึกที่พร้อมรบเสียงดังกึกก้องไปทั่วหุบเขาทั้งฝุ่นทั้งนกที่แตกตึงกับทัพขนาดใหญ่ของขงจื้ออ๋องฉีที่ไม่ได้เตรียมพร้อมทำศึกใหญ่ขนาดนี้เขามาเพื่อกำจัดอ๋องหลู่และขงจื้อเท่านั้นถ้ารบในตอนนี้อ๋องฉีอาจจะแพ้ได้อ๋องฉีจึงบอกให้เสนาลีให้ยกเลิกกองทัพนี้ซะและอ๋องฉีเขาก็ขอโทษกับสิ่งที่เกิดขึ้นและขอเป็นพันธมิตรต่อแคว้นหลู่ตลอดไปจากที่คิดจะสังหารอ๋องหลู่และขงจื้ออ๋องฉีก็ได้เปลี่ยนใจจะขอเป็นพันธมิตรเพราะตัวเองคิดว่าถ้าจะสู้ต่อไปก็คงไม่อาจชนะนักวางแผนอย่างขงจื้อคนนี้ได้และนี่คือแผน2ของขงจื้อใช้ชาวบ้านและทหารไม่กี่สิบคนทำทีใช้เสียงดังและทำให้เกิดฝุ่นเพื่อหลอกล่ออ๋องฉีและแผนการนี้ก็ได้ทำสำเร็จไม่ต้องเสียเลือดเสียเนื้อและยังได้เมืองมาอีก3เมืองกลับมาอีกด้วยและนั่นก็ทำให้ชื่อเสียงของขงจื้อดังไปทั่วแผ่นดินทุกแคว้นต่างต้องการขงจื้อมาเป็นที่ปรึกษาตัดฉากมายังแคว้นเว่ยอ่องเว่ยที่กำลังหลงนางสนมคนหนึ่งเป็นอย่างมากและนางก็ได้ใช้เสน่ห์ของนางเองควบคุมท่านอ่องเว่ยทุกอย่างในการตัดสินใจอ่องเว่ยต้องปรึกษานางก่อนทุกเรื่องและนามสนมคนนี้เธอมีชื่อว่าหนามจื้อโดยลูกชายของอ่องเว่ยอย่างไขว่กุ้ยก็พยายามทำให้พ่อได้เห็นว่าเขาพร้อมที่จะปกครองแคว้นเว่ยได้แล้วแต่ความคิดของเขาก็ต้องโดนหนามจื้อขัดทุกอย่างไม่เห็นด้วยทุกเรื่องและนั่นก็ทำให้ไขว่กุ้ยจึงไม่ชอบแม่เลี้ยงคนนี้อย่างมากหนามจื้อเธอฉลาดใช้เล่ห์เหลี่ยมเพื่ออำนาจของตัวเองเธอจึงเสนอกับอ่องเว่ยให้ลองเชิญของจื้อมายังแคว้นเว่ยถ้าได้ทำความรู้จักและสามารถดึงตัวของจื้อมาได้ก็จะเป็นการดีต่อแคว้นเว่ยเป็นแน่แต่ถ้าของจื้อได้ปฏิเสธของจื้อก็จะทำให้แคว้นลูกยิ่งใหญ่กว่าแคว้นฉีและนั่นก็อาจจะเป็นเรื่องดีของแคว้นเว่ยที่กำลังเป็นศัตรูกับแคว้นฉีก็เป็นได้ตาฉากมายังอ่องหลู่เขาได้เรียก3ตระกูลใหญ่เข้ามาพูดคุยถึงขงจื้อผู้ที่สามารถทวงคืนเมืองจากแคว้นฉีมาได้โดยไม่ต้องเสียเลือดแม้แต่หยดเดียวโดยอ๋องหลู่จะให้ขงจื้อได้เลื่อนตำแหน่งขึ้นมาอีกคันและนั่นก็ยิ่งทำให้ซูซุนหวูผู้นำตระกูลซูไม่พอใจอย่างมากจากที่ขงจื้อเป็นแค่นายอำเภอธรรมดาทำงานไม่ถึงปีกับได้เลื่อนขึ้นมารับตำแหน่งเสนาบดียุติธรรมและครั้งนี้ก็ยังเลื่อนขึ้นมาอีกอ๋องลู่จึงบอกว่าขงจื้อถึงแม้จะเป็นแค่สามัญชนทั่วไปแต่ขงจื้อก็สืบสกุลจากตระกูลขุนนางแคว้นซงขงจื้อมีสิทธิ์ที่จะได้รับตำแหน่งขุนนางได้โดยความสามารถของเขาเองเสนาจี้จึงบอกว่าเขาก็ชื่นชมขงจื้อเช่นกันที่สามารถช่วยเมืองสามเมืองกลับมาได้เสนาจี้จึงจะขอสละตำแหน่งเสนาบดีมหาดไทยให้แก่ขงจื้อให้ขงจื้อดูแลต่อจากเขาและเสนาจี้ก็เหลือแค่ตำแหน่งมหาเสนาบดีเท่านั้นอ๋องหลู่ก็ดีใจที่เสนาจี้คิดแบบนี้ถ้าอย่างนั้นอ๋องหลู่ตกลงจะให้ขงจื้อขึ้นมาเป็นเสนามหาดไทย498ปีก่อนคริสตกาลขงจื้อได้รับตำแหน่งเป็นเสนาบดีมหาดไทยแห่งแคว้นหลู่การได้รับตำแหน่งในครั้งนี้ขงจื้ออาจจะไม่เป็นที่พอใจทั้ง3ตระกูลใหญ่ก็เป็นแน่และขงจื้อก็เริ่มมีการควบคุมอำนาจจาก3ตระกูลใหญ่ให้กลับมายังอ๋องหลู่เพราะตอนนี้3ตระกูลใหญ่กำลังสร้างกำแพงขนาดใหญ่เพื่อจะปกปิดอะไรบางอย่างที่อยู่ในเมืองอาจจะมีการคิดก่อการกบฏในอีกไม่ช้าก็ได้ขงจื้อจึงเอาเรื่องนี้ไปคุยกับท่านอ๋องหลู่
พรุ่งนี้ขงจื้อจะเสนอในสภาให้ทำการรื้อถอน3กำแพงเมืองเมื่อขังโจโกงปกครองดินแดนแถบนี้ห้ามให้มีการสร้างกำแพงเมืองล้อมรอบตัวเมืองสูงเกินกว่า18ฟุตเพื่อป้องกันเหล่าขุนนางสะสมกำลังอำนาจแต่ไม่กี่สิบปีมานี้สามตระกูลใหญ่รวบอำนาจในเขตปกครองไว้และกำแพงก็ยิ่งสูงขึ้นไปอีกขงจื้อจึงต้องรีบจัดการนั่นคือการทลายกำแพงเมืองทั้ง3ทิ้งอ๋องหลู่กับมองว่าการจะทำแบบนั้นต้องคิดให้หนักเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ใหญ่เอามากๆอาจจะทำให้ทั้ง3ตระกูลไม่พอใจและเกิดเรื่องไม่ดีขึ้นในแคว้นก็ได้ขงจื้อเขามั่นใจว่าเขาจะสามารถจัดการเรื่องนี้ได้บัลลังก์จะมั่นคงต้องลดอำนาจขุนนางให้ราบคาบหลังจากที่ท่านอ๋องและขงจื้อได้คุยกันถึงเรื่องนี้เซนาจีและเซนาชูก็ได้รู้แล้วว่าขงจื้อกำลังมีแผนในการควบคุมอำนาจของพวกเขาอำนาจที่พวกเขาสร้างมากำลังจะถูกทำลายเซนาจีกับมองว่านี่อาจจะเป็นเรื่องที่ดีสำหรับพวกเขาก็ได้เซนาจีมีแผนการที่จะขับไล่ขงจื้อออกไปจากแคว้นหลู่ใต้แผนการก็ต้องแลกกับการทำลายเมืองของพวกเขาและเซนาจีก็จะสนับสนุนให้ขงจื้อทำลายกำแพงเมืองของพวกเขานั่นคือแผนการเริ่มต้นส่วนแม่ทัพกงซานนิวเขากับคิดแผนการใหญ่เพราะเมืองที่เขาดูแลอย่างเมืองปีอีกำลังจะถูกทำลายแม่ทัพจึงมีแผนการจะเข้ายึดเมืองหลวงของแคว้นหลู่ปล่อยให้พวกมันยุ่งในการทำลายกำแพงเมืองแม่ทัพจะใช้โอกาสนี้บุกเข้าโจมตีเมืองหลวงจัดการฆ่าขงจื้อและอ่องลู่กำจัด3ตระกูลแล้วตัวเองจะได้ขึ้นมาเป็นใหญ่แห่งแคว้นหลู่แม่ทัพกงซานนิวเริ่มแผนการเขาและทหารบุกเข้าโจมตีเมืองหลวงไม่ให้มีการตั้งตัวแต่อย่างใดแต่ขงจื้อเขากับวางแผนไม่หมดแล้วขงจื้อเขาคิดมาตลอดว่าต้องมีวันนี้แน่เขาได้สร้างเนินดินไว้สำหรับจัดการพวกกบฏไว้หมดแล้วตอนนี้ฐานของแม่ทัพกำลังเจอศึกหนักขงจื้อสั่งให้เทน้ำมันเผาฐานของพวกแม่ทัพพร้อมถล่มด้วยลูกธนูมหาศาลฆ่าฐานของแม่ทัพกงซานนิวจนแม่ทัพต้องแตกพ่ายหนีเอาตัวรอดแต่เขาไม่สามารถหนีไปไหนได้แม่ทัพกงซานนิวที่ไม่ต้องการให้ตัวเองถูกจับตัวได้แม่ทัพจึงได้ตัดสินใจปิดชีพของตัวเองทันทีหลังจากศึกกับกบฏแม่ทัพกงซานนิวเสร็จสิ้นกำแพงเมืองทั้ง3ตระกูลก็ถูกทำลายแต่ก็ยังเหลือกำแพงเมืองที่อยู่ในเขตของชายแดนตอนนี้3ตระกูลก็เริ่มจะถูกควบคุมอำนาจลงไปทุกเมื่อขงจื้อได้ส่งลูกศิษย์ของตัวเองมาบริหารเมืองทั้ง3ตระกูลทั้งหมดจนพวกเขาแทบจะไม่มีอำนาจอยู่ในมือแล้วเสนาเมืองจึงมองว่าเมืองเสิงอีที่เขาปกครองอยู่นั้นกำแพงเมืองอยู่ติดกับชายแดนของแคว้นฉีถ้ากำแพงถูกทำลายลงไปแคว้นฉีที่ตอนนี้เป็นพันธมิตรกันอาจจะเริ่มคิดจะก่อการสงครามกับแคว้นหลู่ก็ได้ทั้ง3จะต้องหาทางกำจัดขงจื้อออกไปจากแคว้นหลู่ก่อนที่ทุกอย่างจะไม่เหลือให้กับ3ตระกูลส่วนภายนอกของเมืองปีอีลูกชายของเซนาจีอย่างจี้ซุนเฟยก็ได้เข้ามาบอกกับพ่อว่าตอนนี้กองทัพของแคว้นฉีกำลังจัดเตรียมกำลังทหารเพื่อเตรียมพร้อมรบเสนาลีของแคว้นฉีได้เป็นตัวแทนมามอบของขวัญให้กับเซนาจีเพื่อร่วมมือกันขับไล่ขงจื้อไปจากแคว้นหลู่แต่ฉากไปยังเมืองเสิงอีเมืองสุดท้ายที่ยังไม่ถูกทำลายกำแพงอ๋องหลู่ที่ตอนนี้ยังไม่ได้ตัดสินใจในการทำลายกำแพงเมืองนี้อ๋องหลู่ได้ข่าวมาว่าเสนาลีของแคว้นฉีกำลังนำทหาร 30,000 นายมาประชิดชายแดนพร้อมที่จะบุกพวกเขาแล้วนี่อาจจะทำให้ทั้ง2แคว้นต้องทำสงครามกันอีกถ้ากำแพงเมืองนี้ถูกทำลายทหารแคว้นฉีจะบุกเข้าเมืองหลวงได้ง่ายขึ้นไปอีกและนั่นก็จะทำให้อ๋องหลู่ต้องพ่ายแพ้แน่คงจือผู้ที่ต้องการทำลายกำแพงเมืองนี้ให้ได้เพื่อการควบคุมอำนาจทั้งหมดให้อยู่ในมือของอ๋องหลู่เพียงคนเดียวทุกอย่างที่ขงจื้อทำก็เพื่ออ๋องหลู่แต่ท่านอ๋องไม่ต้องการที่จะเสี่ยงเพราะแคว้นฉีอาจจะฉวยโอกาสนี้เข้าโจมตีพวกเขาก็ได้ท่านอ๋องจึงไม่ยอมให้ทำลายกำแพงเมืองเฉินอีตอนนี้ก็เป็นไปตามแผนของเซนาจีและนี่คือสิ่งสุดท้ายที่จะทำให้ขงจื้อออกไปจากแคว้นหลู่เขาได้ให้คนเอาสิ่งของนี้ไปให้กับขงจื้อและฝากบอกกับขงจื้อด้วยว่าของสิ่งนี้มาจากท่านอ๋องหลู่และขงจื้อก็ได้รับมันสิ่งนี้คือหยกหักที่แปลได้ว่าอ๋องหลู่ไม่ต้องการขงจื้ออีกต่อไปแล้วด้วยเขาฉลาดจนเกินไปจนบางครั้งอาจจะทำให้อ๋องหลู่อยู่ในความเสี่ยงทั้งอาจจะเป็นปัญหากับ3ตระกูลใหญ่ก็ได้และจะทำลายกำแพงเมืองของเฉินอีที่อาจจะทำให้ศัตรูบุกทำลายพวกเขาก็ได้ทำให้ขงจื้อขืนอยู่ต่อไปก็อาจจะทำให้ลูกเมียและลูกศิษย์ที่เขาหลักตกอยู่ในอันตรายก็ได้ขงจื้อจึงต้องออกจากแคว้นหลู่บ้านเกิดของตัวเองเดินทางเพียงคนเดียวเพื่อจะทำให้ทุกคนปลอดภัยขงจื้อออกจากเมืองหลวงมาได้ก็ได้มาเจอกับศิษย์เอกของขงจื้อเองที่เขารอที่จะเดินทางไปกับขงจื้อเขามีชื่อว่าเอียนหุยเอียนหุยไม่ต้องการให้ขงจื้อต้องไปลำบากเขาจะคอยติดตามขงจื้อคอยรับใช้ตลอดเส้นทางการเดินทางขงจื้อจึงถามเอียนหุยไปว่าเขาเองทำผิดพลาดตรงไหนเอียนหุยจึงบอกตรงๆไปว่าท่านผิดพลาดที่ทุ่มเทศรัทธาทั้งหมดที่ท่านมีอยู่ให้กับท่านอ่องลูมากจนเกินไปแต่การเดินทางครั้งนี้ก็ไม่ใช่ของสองคนอีกต่อไปพอลูกศิษย์ของขงจื้อทุกคนต่างพร้อมเดินทางไปกับขงจื้อไปอย่างที่ห่างไกลไม่มีจุดหมายปลายทางทุกคนพร้อมลำบากไปพร้อมอาจารย์ที่พวกเขานับถือ497ปีก่อนคริสตกาลขงจื้อได้ออกเดินทางจากแคว้นลู่ท่องไปตามแคว้นต่างๆจนพวกเขาเดินทางมาถึงแคว้นเว่ยแคว้นเว่ยจะต้อนรับพวกเขาเป็นอย่างดีและคนที่ต้องการจะเจอกับขงจื้อนั่นก็คือเ
หนามจือสนมเอกของอ๋องเว่ยโดยอ๋องเว่ยต้องการให้ขงจื้อมาอยู่กับเขาเพื่อช่วยปกครองแคว้นเว่ยที่ตอนนี้กำลังมีปัญหาและอ๋องเว่ยจึงบอกว่าหนามจือภรรยาของท่านอ๋องต้องการจะเจอกับขงจื้ออีกด้วยขงจื้อที่ไม่อาจจะปฏิเสธคำขอนี้ได้จึงต้องทำตามลูกศิษย์ที่รู้เรื่องของหนามจือสนมเอกคนนี้เป็นอย่างดีจึงไม่อยากให้ขงจือเข้าไปเจอกับนางหนามจือเป็นสตรีที่งดงามแต่ก็ร้ายกาจถึงขนาดทำให้ชื่อแคว้นเว่ยต้องมัวหมองไม่น้อยอดีตของนางดังเดิมนางเกิดในวังของแคว้นซงต่อมานางกับมีสัมพันธ์ที่อื้อฉาวกับขุนชายของแคว้นซงแต่ขงจือก็ไม่สนใจในเรื่องพวกนี้อยู่แล้วและก็ถึงเวลาที่ขงจือได้เจอกับหนามจือหนามจือที่ต้องการความรู้จากขงจือผู้นี้เธอพยายามใช้เสน่ห์ของตัวเองให้ขงจือหลงแต่ขงจือก็ไม่ได้หลงเสน่ห์ของนางเลยเขามีสติมีความคิดที่จะไม่หลงกลนางและหนามจือก็ได้เห็นความทุกข์ความเจ็บปวดในตาของขงจือผู้นี้เธอเคยมีความรู้สึกแบบนี้มาก่อนนางไม่อาจจะทำให้ขงจือหลงเสน่ห์ของตนได้เธอจึงได้ยอมเคารพบุรุษผู้นี้เป็นอาจารย์ของเธออย่างแท้จริงหลังจากที่พูดคุยกันเสร็จขงจื้อคงอยู่ที่นี่ต่อไปไม่ได้แล้วเพราะแคว้นเว่ยอีกไม่นานจะเกิดความวุ่นวายแน่นอนและนั้นก็เป็นจริงตามที่ขงจื้อคาดการหนามจื้อได้ถูกมือสังหารลอบฆ่าโดยก่อนเธอที่จะตายเธอได้คิดถึงคำสอนของขงจื้ออาจารย์ที่เธอนับถืออย่างมากในการสั่งสอนแล้วก็ถึงจุดจบของสนมเอกคนนี้การเดินทางของขงจื้อก็ยังดำเนินต่อไปเขาและลูกศิษย์เดินทางท่องทั่วแคว้นจนเดินทางมาถึงแคว้นซงพวกขุนนางและเหล่าแม่ทัพของแคว้นซงต่างไม่ต้องการต้อนรับขงจื้อคนนี้ทหารจึงประกาศให้ชาวบ้านได้เข้าใจว่าห้ามให้ผู้ใดช่วยเหลือขงจื้อด้วยเด็ดขาดไม่อย่างนั้นจะถูกจับลงโทษขงจื้อออกสอนคนไปทั่วทุกแคว้นจนจำนวนผู้ติดตามของขงจื้อก็มากขึ้นชาวบ้านแคว้นซงที่ไม่ต้องการให้ตัวเองต้องมาซวยจึงต้องการให้ขงจื้อออกไปจากแคว้นนี้ซะจนพวกขงจื้อไม่อาจจะอยู่ที่นี่ต่อไปได้พวกเขาจึงต้องออกเดินทางโดยไม่มีจุดหมายปลายทาง484ปีก่อนคริสตกาลทัพแคว้นฉีได้บุกโจมตีแคว้นลู่พวกเขาได้ฉีกสัญญาเป็นพันธมิตรกันณเมืองหลวงของแคว้นลู่ตอนนี้กองทัพของแคว้นฉีได้ตั้งค่ายพร้อมบุกโจมตีพวกเขาตลอดเวลาเสนาจีจึงได้ขึ้นมาดูแลบ้านเมืองแทนที่ตอนนี้ท่านอองหลู่คนเก่าได้สิ้นพระชนไปแล้วถึงไว้แต่องค์ชายน้อยเอาไว้เสนาจีจึงต้องดูแลแคว้นหลู่ชั่วคราวหลายปีแล้วที่ขงจื้อจากแคว้นหลู่ไปเสนาจีตอนนี้กำลังเข้าตาจนกองทัพของแคว้นฉีหักหลังและพร้อมจะบุกพวกเขาตรงหน้านี้แล้วเสนาจีเสียใจที่ต้องขับไล่คนดีๆไปในตอนนี้ถ้าขงจื้อยังอยู่พวกเขาก็คงไม่เป็นแบบนี้ตอนนี้เสนาจีเขาสำนึกผิดทุกอย่างที่ทำไม่ดีกับขงจื้อมาโดยตลอดเสนาจีจึงอยากจะให้ลูกชายของเขานำขงจื้อกลับสู่แคว้นลู่แต่ลูกชายกลับมองว่าตอนนี้ไม่น่าจะเหมาะที่จะให้ขงจื้อกลับมาเพราะแต่ก่อนพวกเขาทำไม่ดีกับขงจื้อเอาไว้อย่างมากหากรีบเชิญขงจื้อกลับมาผู้คนจะเยาะเย้ยได้ลูกชายจึงแนะนำให้เชิญหยานฉิวลูกศิษย์ของขงจื้อที่เก่งในการสงครามมาช่วยในการศึกครั้งนี้ก่อนเสนาจีจึงเห็นตามลูกชายพูดให้จัดการเรื่องนี้โดยเร็วคนของเสนาจี้ถูกส่งตัวมาหาขงจื้อเขาได้บอกกับขงจื้อไปว่าตอนนี้แขวนลู่กำลังเจอศึกหนักกว่าแขวนฉีเสนาจี้จึงขอร้องให้ขงจื้อได้ส่งตัวหยานฉิวไปช่วยพวกเขาด้วยด้วยบ้านเกิดของตัวเองที่กำลังมีภัยทุกคนจึงเห็นด้วยว่าควรจะรักษาบ้านเกิดของตัวเองปกป้องคนที่รักช่วยเหลือทุกคนที่กำลังเป็นทุกข์นั่นคือคำสั่งของขงจื้อขงจื้อจึงสั่งให้หยานฉิวรีบกลับไปยังแขวนลู่เพื่อช่วยแขวนลู่ให้ปลอดภัยจากศัตรูและหยานฉิวก็ได้นำทัพแขวนลู่เข้าโจมตีทัพของแขวนฉีการกุมทัพครั้งนี้ของหยานฉิวเขาวางแผนลบกับศัตรูที่มากกว่าได้เป็นอย่างดีจนสุดท้ายแล้วศึกครั้งนี้หยานฉิวได้พาทหารของแคว้นหลู่ได้รับชัยชนะเสนาจี้ขอบคุณที่หยานฉิวช่วยในการศึกครั้งนี้เสนาจี้จะทูลกับท่านอ๋องให้มอบเมืองให้หยานฉิวปกครองไม่ต้องลันเล่อีกต่อไปแล้วแต่หยานฉิวกับไม่ต้องการตำแหน่งอะไรทั้งนั้นเขาต้องการให้เสนาจี้เชิญขงจื้ออาจารย์ของเขากับแคว้นหลู่ด้วยเถิดเสนาจี้เขาก็ต้องการเช่นนั้นเหมือนกันเสนาจี้จึงรับปากเขาจะทูลกับท่านอ๋องเรื่องนี้ให้แต่ฉากมายังขงจื้อที่ตอนนี้ยังเดินทางไม่มีจุดหมายแต่อย่างใดจนมีลูกศิษย์คนนึงมาบอกว่าตอนนี้ท่านอ๋องเว่ยได้ตายแล้วเหลือแค่ราชทายาทผู้สืบทอดบัลลังก์เขาเคารพจื้อลู่ศิษย์อีกคนของขงจื้อเป็นอย่างมากถึงขนาดที่จะตั้งจื้อลู่เป็นเจ้าเมืองผู่อี้ลูกศิษย์ที่ตอนนี้กำลังจะได้ดีขงจื้อก็ไม่ได้ห้ามอะไรทั้งนั้นจื้อลู่จึงถูกเรียกตัวไปยังแคว้นเว่ยขงจื้อไม่ได้ห้ามเมื่อศิษย์ได้ดีก็ควรยินดีด้วยขงจื้อจึงบอกว่าไม่เข้ารัดอันตรายไม่อยู่รัดวุ่นวายสถานการณ์แคว้นเว่ยในตอนนี้ไม่มั่นคงให้ศิษย์คนนี้พึงระวังตัวให้ดีจื้อลู่รับปากจะทำตามที่อาจารย์ได้สอนทุกอย่างจื้อลู่จึงออกเดินทางไปกับศิษย์อีกคนของขงจื้อไปยังแคว้นเว่ยส่วนการเดินทางของขงจื้อไม่มีวันที่จะสิ้นสุดได้จนพวกเขาเดินทางผ่านแผ่นน้ำแข็งขนาดใหญ่และนั่นมันทำให้แผ่นน้ำแข็งแตกจนรถม้าที่ขนตำราสอนของขงจื้อตกลงไปในแม่น้ำเหยียนหุยที่เป็นคนขับรถม้าจึงพยายามดำน้ำลงไปเก็บตำราของขงจื้อโดยเขาไม่สนใจเลยว่าตัวเองจะเสี่ยงชีวิตแค่ไหน
แล้วเอี่ยนหุยก็ไม่อาจจะทนความหนาวได้เขาได้จมน้ำตายในที่สุดขงจื้อเสียใจอย่างมากที่ต้องสูญเสียลูกศิษย์คนนี้ไปเขาคือคนแรกที่ติดตามขงจื้อขงจื้อยังทำใจไม่ได้กับการที่เขาต้องพาลูกศิษย์ของเขามาลำบากกับเขาแบบนี้ตาฉากมายังเสนาจีที่ตอนนี้เขาได้แก่ชรามากแล้วเขายังรอให้ขงจื้อกลับมายังแคว้นลู่เสนาจีจึงสั่งให้ลูกชายของเขาไปตามหาขงจื้อแล้วเชิญกลับมายังบ้านเกิดของตัวเองได้แล้วตอนนี้ทุกคนต้องการเขาอย่างมากเสนาจีจึงขอฝากหยกชิ้นนี้ไปให้กับขงจื้อหยกที่ไม่ได้แตกหักอะไรอีกแล้วถ้าขงจื้อได้รับขงจื้อจะเข้าใจเจตจำนงของเสนาจีเองส่วนขงจื้อที่เสียใจกับการจากไปของเอียนหุยก็ต้องมาเจอข่าวเศร้าอีกเมื่อจู่ลู่ที่ถูกเรียกตัวไปอยู่กับราชทายาทของแคว้นเว่ยจื่อลู่ได้ถูกสังหารจากฝีมือของพวกกบฏที่ต้องการกำจัดราชทายาทจื่อลู่สู้เพื่อปกป้องราชทายาทแต่ก็ไม่อาจชนะพวกมันได้จนจื่อลู่ได้สิ้นลมหายใจขงจื้อต้องเสียสิทธิ์รักไปถึง2คนในเวลาไล่เลี่ยกันเขาพยายามทำใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับเขาในตอนนี้และวันที่ลูกชายของเสนาจีก็เดินทางมาเจอกับขงจื้อจนได้เขาได้เอาจี้หยกชิ้นนี้ให้กับขงจื้อและบอกว่านี่คือของจากเสนาจีและขอให้ขงจื้อกับแคว้นหลู่เสนาจีกำลังรอให้เขากลับบ้านหยานฉิวก็มากับลูกชายของเสนาจีเขามาขอร้องให้ขงจื้ออาจารย์ของเขาถึงเวลาต้องกลับบ้านได้แล้วไม่ต้องเลร่อนอยู่อย่างลำบากอีกต่อไปและนั่นก็ทำให้ขงจื้อตอบตกลงขงจื้อไม่ต้องการให้ทุกคนมาลำบากเพราะเขาอีกแล้วทุกคนก็คงคิดถึงบ้านขงจื้อจึงมีข้อเสนอไปว่าขงจื้อเขาจะไม่ขอยุ่งเกี่ยวกับเรื่องทหารการเมืองอีกต่อไปเขาขอแค่ต้องการสอนหนังสือเท่านั้นและนั่นการเดินทางกลับของขงจื้อก็ได้เริ่มขึ้นส่วนเสนาจีที่นั่งรอขงจื้อทุกวันเพื่อเขาจะได้ขอโทษขงจื้อกับเรื่องทุกอย่างที่เขาเคยทำกับขงจื้อไปแต่การรอมันช่างยาวนานและสุดท้ายเสนาจีก็ไม่อาจจะทนกับอาการป่วยของตัวเองได้และเขาก็จากไปโดยไม่ได้เจอหน้าของขงจื้ออีกเลยต่อมาไม่นานขงจื้อก็เดินทางกลับมาถึงแคว้นลู่บ้านเกิดของตัวเองที่เฝ้ารอมานานแสนนาน484ปีก่อนคริสต์ศักราชขงจื้อได้เดินทางกลับแคว้นลู่สิ้นสุดการเดินทางขงจื้อถึงแก่กรรมด้วยอายุ73ปีขงจื้อผู้บุกเบิกการศึกษาในวงกว้างสิทธิ์ของเขามีมากมายทั่วโลกได้รับการยกย่องเป็นนักปราชญ์ยุคสมัยขงจื้อและคำสอนได้ทำให้คนรุ่นหลังเข้าใจจีนยุคโบราณชัดเจนขึ้นทั้งยังเป็นสัญลักษณ์อีกด้วยขงจื้อได้สร้างมาตรฐานด้านการเมืองจริยธรรมปรัชญาและมีอิทธิพลทางด้านความคิดลึกซึ้งแก่ประเทศจีนและขงจื้อก็เป็นนักคิดผู้ยิ่งใหญ่ตลอดกาลแล้วหนังก็จบลงแต่เพียงเท่านี้ครับก็จบลงไปแล้วนะครับกับหนังขงจื้อหนังในปี2010ครับสำหรับใครที่ชอบผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมมิสเตอร์เคสตูดิโอขอขอบคุณและสวัสดีครับ